คุณมาวันนี้อยู่กับผมสุภวิศสงวนเลิศฤทัยครับพูดถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างเต่าแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่กลับพบว่าปริมาณประชากรเต่านั้นลดน้อยลงอย่างน่าใจหายซึ่งทางองค์กรพิทักษ์เต่าแห่งสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้กำหนดให้วันนี้ครับวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าครับสำหรับประเทศไทยเราเองก็มีกิจกรรมเนื่องในวันเต่าโลกเช่นเดียวกันนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้นำเต่าหายากและเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์มาจัดแสดงให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พบเห็นกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์เต่าครับอย่างเต่าปูรูเต่าบกหายากที่เหลือจำนวนน้อยลงทุกขณะด้วยเต่าปูรูนั้นเป็นเต่าบกที่พบในแหล่งต้นน้ำเขตภาคเหนือของไทยครับโดยเฉพาะที่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และบางพื้นที่ทางภาคตะวันออกเชียงเหนือครับเต่าปูรูนั้นก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของป่าต้นน้ำด้วยเพราะหากความสมบูรณ์และความสมดุลของธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อการฟักไข่เพื่อขยายพันธุ์ของเต่าปูรูครับสำหรับวันเต่าโลกเกิดจากการที่องค์กรพิทักษ์เต่าแห่งสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกัน Tortoise Rescue ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลได้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเต่ารวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่าครับพูดถึงปริมาณเต่าที่เป็นสัตว์อายุยืนแต่พบว่าปริมาณเต่าทุกวันนี้น้อยลงจนถึงขั้นวิกฤตนะครับเพราะว่าความสามารถในการแพร่พันธุ์นั้นต่ำเต่าจะถูกกำหนดเพศด้วยอุณหภูมิและเนื่องจากภาวะโลกร้อนก็ทำให้เต่ามีอัตราเป็นเพศผู้สูงขึ้นนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปยังส่งผลกระทบให้เต่านั้นสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมกับการวางไข่อีกด้วยนอกจากนี้ยังถูกล่าโดยมนุษย์นำมาทำเป็นอาหารและใช้กระดองในการทำเครื่องประดับและของตกแต่งครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงคือผลกระทบกับท้องทะเลที่เกิดจากการทำประมงแบบทำลายล้างมีการใช้แพล่อปลาเรือแบบอวนลากในการนำปลาทูน่าเป็นวัตถุดิบส่งขายเป็นปลากระป๋องไปอย่างทั่วโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้เองยังพบอีกว่ามีการใช้แรงงานประมงแบบถูกกดขี่โดยให้ทำงานอยู่บนเรือแรมเดือนแรมปีแทบไม่ได้กลับเข้าฝั่งเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่ม Greenpeace จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ครับด้วยการฉายเลเซอร์บนผิวน้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพเนื่องจากว่าวันนี้มีการจัดงานประชุมและนิทรรศการการค้าทูน่าโลกครั้งที่14ระหว่างวันที่23ถึง25พฤษภาคมที่โรงแรมแห่งนี้ครับโดยฉายข้อความว่า Thai Union Lead ChangeStop the destruction หมายถึงไทยูเนียนสร้างการเปลี่ยนแปลงหยุดทำลายร้างมหาสมุทรครับซึ่งกิจกรรมนี้ Greenpeace ก็ต้องการให้บริษัทไทยูเนียนสร้างการเปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมทูน่าในฐานะเป็นผู้ส่งออกทูน่ารายใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิการกดขี่แรงงานประมงและการทำลายล้างมหาสมุทรครับข้อมูลจาก Greenpeace ก็ระบุด้วยว่าไทยูเนียนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกเป็นบริษัท1ใน5ของโลกที่มีการจัดหาวัตถุดิบเนื้อทูน่าที่ใช้เนื้อทูน่าถึง 610,000 ตันต่อปีและยังมีแบรนด์ครอบคลุม35แบรนด์ทั่วโลกโดย Greenpeace หวังว่าผู้นำโลกจะมีการปรับปรุงการจัดหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทูน่าให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับผู้บริโภคอย่างเราก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องทะเลได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างปลาทูน่าก่อนที่จะซื้อมาบริโภคนะครับ